จากช่วงวันวาเลนไทน์ที่ผ่านมานะครับเชื่อว่าหลายๆคนก็คงจะมีความสุขในช่วงวันวาเลนไทน์แล้วแต่ว่าในค่ำคืนนี้ความสุขนั้นจะเพิ่มขึ้นเป็นทวีคูณแล้วครับเพราะว่าในคืนนี้เราจะได้คำตอบเพียบและเชื่อว่าถ้าหากว่าเธอจะเป็นยังไงชมครับIt's hard to continue this love, it ain't the same. Can't forget the things that I've done inside her brain. Too many lies committed, too many games. Feeling like a fool getting on the last train. Trying to maintain, but the feeling won't change. I'm sorry for the things that I've done, what I became. Caught up in living my life in the fast lane. Blinded by lies, cameras, you know the fame. I don't know the reason why I hate the same. Up in the sky, go ahead.
ดีค่ะคุณสวัสดีครับอามิตาทาทายังครับสวัสดีค่ะนะสาวเซ็กซี่ของเราในครอบครัว I am okay how are you oh okayโอเค how are you ฝ่ายสแตงเอาละครับลำดับต่อไปเราคงจะพูดถึงความสวยความเซ็กซี่ของเธอจะบอกว่าไม่ได้เจอกันเป็นเดือนตอนนี้รู้สึกว่าหายตัวไปเนี่ยแล้วได้มีโอกาสเข้าคอร์สด้วยใช่ไหมใช่ค่ะเป็นยังไงบ้างเพอร์เฟกต์เซ็กซี่นะคะเพอร์เฟกต์เซ็กซี่เหรอฮะเพอร์เฟกต์ยังคะเพอร์เฟกต์มั้ยครับดูดีมั้ยคะฮัลโหล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 โอ้ดูดีมากครับสุดยอดโอเคด้านหน้าก็เช่นกันทั้งหมดเลยนะครับถือว่าเป็นการปรับโฉมใหม่ในช่วงเดือน2เดือนที่ผ่านมาของทาทายังแต่อีกสักครู่นึงเราคงจะมาเผยความลับนะฮะว่ากว่าจะมาถึงตรงนี้ได้นะฮะมันยากขนาดไหนมันจริงไม่ยากมันง่ายมากนะครับแต่ว่าความลับมันมีอีกเพียบคราวนี้ดีกว่าไม่ใช่แค่ผมในคืนนี้แต่ว่ามีสื่อมวลชนเต็มเลยครับทาทาที่คงอยากจะล้วงความลับจากทาทาในคืนนี้สามารถใช่ไหมสามารถค่ะตอบได้ทุกคำถามค่ะทุกประเด็นไม่ปิดบังค่ะไม่ปิดบังแล้วจะเปิดทุกอย่างแบ่งค่ะแบ่งแน่นอนโอเคนะครับเอางี้ดีกว่าเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเรามาฟังคำถามแรกดีกว่าว่าจะเป็นยังไงนะครับดูจอครับอ๋ออยู่บนนี้อยู่บนนี้คุณคิดว่าส่วนไหนของคุณเป็นส่วนที่ธรรมชาติให้มามากเกินความจำเป็นครับโอเคคำถามนี้ยังไงฮะคือพ่อแม่ให้มาเยอะเกินไปเงี้ยเหรอคะประมาณนั้นครับก้นค่ะก้นนะฮะก้นกับสะโพกค่ะให้ไปเยอะค่ะให้ไปเยอะก้นกับสะโพกให้ไปเยอะเกินไปใช่นะฮะคือถ้าไม่ออกกำลังกายหรือไม่ได้มารีฟานซ์เนี่ยนะคะก็จะไม่เฟิร์มแล้วจะดูอ้วนไงจะดูเป๊ะครับทำไมคุณดูจังเลยฮะไม่เราอึ้งไงเอ้าอยู่เมื่อกี้ออกมาเต้นโอ้โหแบบโอ้อะไรเกิดอะไรขึ้นกับทาเนี่ยเปลี่ยนไปเลยเข้าคอสิคะผู้ชายก็เข้าได้ได้หมดเลยเหรอครับได้สิทุกแบบทุกรูปแบบได้เหมือนกันแน่นอนสามารถลดและเพิ่มได้ไหมครับเพิ่มทำไมล่ะเพิ่มบางส่วนที่ไหนจะเพิ่มนะมันหมายถึงว่าบางกล้ามเกิ้มอะไรเงี้ยอันนี้คุณก็ต้องไปปั๊มเอาเองแล้วแต่เรื่องผู้ชายเดี๋ยวเราว่ากันใหม่วันนี้เรามาในเรื่องผู้หญิงก่อนนะครับคำถามแรกผ่านไปแล้วนะฮะส่วนที่เธอเป็นความรู้สึกว่าให้มาเกิดความพอดีอาจจะเป็นสะโพกนะครับแต่ว่ามาฟังคำถามสดบ้างดีกว่าตอนนี้นะครับคำถามที่2ครับคำถามที่2มาแล้วครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณนกครับนกก่อนอื่นต้องพี่นกยินดีด้วยสวัสดีค่ะก่อนอื่นต้องแสดงความยินดีด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวยจ้าขอบคุณค่ะพี่มีลูกแล้วเนี่ยคนที่2อยู่ในท้องว้ายแสดงความยินดีด้วยค่ะพี่นกมีคำถามอยากถามน้องทาทาวันนี้นะคะอยากทราบว่าส่วนไหนของน้องทาทาที่รู้สึกว่าตัวเองไม่พึงพอใจที่สุดเลยคะโอ้ไม่พึงพอใจเหรอคะขอบคุณครับพี่นกครับขอบคุณครับพี่นกค่ะเออไม่พึงพอใจคือจริงๆแล้วเนี่ยนะอยากจะบอกว่าพึงพอใจทุกอย่างที่คุณพ่อคุณแม่ให้มารู้สึกว่าตัวเองเนี่ยเกิดมาครบ32เนี่ยก็ดีแล้วแต่ว่าถ้ามีน้อยได้นิดนึงเนี่ยก็คงจะเป็นสะโพกเหมือนเดิมใช่ถ้ามีน้อยได้นิดนึงเนี่ยนะจะรู้สึกว่าเออรู้สึกดีซึ่งตอนนี้ก็ลดไปเยอะเหมือนกันลดไปเยอะก็คือคล้ายๆกับคำถามแรกคือสะโพกนั่นเองใช่เหมือนเดิมค่ะตอบเหมือนเดิมคือแฮปปี้หมดค่ะตั้งแต่เด็กเลยหรือเปล่ารู้สึกเรื่องสะโพกมันไม่คือเป็นตอนโตขึ้นคือฝรั่งเนี่ยเขาจะมีบอกใช่ไหมคะว่า whatever you eat เนี่ยบางทีมันก็ write down เลยกินเลยมันก็ลงไปที่ก้นหมดมันก็ลงไปเลยคือยิ่งอายุมากต้องยิ่งระวังคือกินเข้าไปแล้วทันทีเลยต้องระวังมากๆแต่ตอนนี้ก็โชคดีนะคะได้มารีฟานซ์มาช่วยก็จะทานอะไรก็ได้แต่ว่าก็ต้องแบบว่าก็ระวังนิดนึงแต่ว่าไม่ต้องระวังมากแล้วตอนมีที่ช่วยละมันไม่ลงไปที่ก้นแล้วตอนนี้มันลงไปแล้วมันหายหมดลงแล้วหายหมดหายไม่ได้ค่ะทำได้ค่ะทำได้นะครับเกิดขึ้นได้ค่ะเอาละครับคำถามต่อไปคำถามที่3ครับจบครับถ้าวันนึงคุณตื่นขึ้นมาแล้วพบว่าตัวเองอ้วนถึง100กิโลจะทำยังไงโอ้ยอุ้ยคำถามนี้หนักมากถ้าตื่นขึ้นมาแล้วอ้วนถึง100กิโลเหรอคะไปมารีฟานค่ะง่ายที่สุดค่ะขายของไม่หน่อยไหมคะเนี่ยไม่หรอกน้องก็ต้องเป็นอย่างนั้นมันจะมีทางอื่นได้ยังไงใช่ไหมต้องไปมารีฟานไปให้ผู้ช่วยเราแล้วก็คงออกกำลังกายก็คงจะช็อกนะคะความรู้สึกแรกว่าตายไปทำอะไรมาทำไมขึ้นมาได้ถึง100กิโลผมมีคำถามแทรกฮะคิดว่าแฟนจะคบอยู่ไหมครับถ้าเกิดว่า100โลสมมติว่าเรามีแฟนสมมติอันนี้เอางี้ดีกว่าถ้าดิฉันมีแฟนแล้วแฟนดิฉันอ้วนถึง100กิโลเนี่ยดิฉันยังจะรักอยู่ไหมขอตอบว่ารักนะคะไม่แคร์นะคะไม่ได้อยู่ที่น้ำหนักอยู่ที่จิตใจอยู่ที่หัวใจแต่จุงมือกับมารีฟานซ์เลยอ๋อใช่ไฮโซเป็นแพ็กเกจคู่นะแพ็กเกจแล้วต้องโผล่นะครับเอาคำถามต่อไปเป็นคำถามสดครับดูซิครับว่าใครพร้อมจะถามทาทา
สวัสดีค่ะพี่ทานสวัสดีค่ะจ้าวันนี้ด้วยนะคะขอบคุณวันนี้สวยมากๆเลยขอบคุณค่ะจากที่พี่ทานเห็นมาตั้งนานแล้วว่าพี่ทานเป็นสาวมั่นใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมีบ้างไหมที่เวลาแบบว่าขึ้นคอนเสิร์ตแล้วมีส่วนไหนที่เราไม่มั่นใจบ้างมีค่ะมีแน่นอนค่ะขอบคุณหน้าท้องค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะหน้าท้องค่ะมันไม่มั่นใจเลยเหรอก็แบบว่าสมมติกินมาอย่างเงี้ยกินมาแล้วคุณจำได้ไหมคะคุณไปดูคอนเสิร์ตดิฉันใช่ไหมคะจำตอนที่ดิฉันขึ้นไปคานบนเปียโนได้ไหมจำได้คืนนั้นดิฉันไม่ได้กินข้าวเลยเข้าใจไหมคะมันต้องอดใช่ไหมแล้วมันทรมานมันทรมานมากเพราะเราก็รู้สึกว่าตายแล้วเราจะขึ้นไปคานทันทีถ้าจะเซ็กซี่เนี่ยมันต้องแบนมันต้องลากแล้วขึ้นไปคานแล้วแบบไหลมาเป็นกองเป็นหมู3ชั้นนี่ก็ไม่ไหวนะคะใช่มั้ยคะคือถ้าเกิดว่าคุณกินก่อนขึ้นเวทีนี่คุณจะต้องเหนื่อย2เท่านะร้องไปด้วยแล้วก็โกยไปด้วยบนเปียโนใช่มั้ยมันเหนื่อยเปิ้ลน่ะไม่หรอกก็แบบว่าโอเคไงช่วยได้เพราะว่าแบบว่าเราก็จริงๆอย่าบอกว่าไม่ทานเพราะไม่ทานเนี่ยเป็นวิธีที่ผิดเราต้องทานแต่ว่าทานน้อยๆแล้วก็ทานที่รู้ว่าโอเคนะเราแบบพอละอิ่มละแล้วก็ทานอาหารที่ย่อยง่ายๆแต่ถ้าง่ายไปกว่าเดิมไปมารีฟาร์มค่ะอันนี้ง่ายสุดเลยง่ายสุดค่ะไม่ต้องคิดมากค่ะไปรับเย็นเลยค่ะเวิร์กมากค่ะคุณยุบเป็นอันนี้อ๋อไปรับมาแล้วอุ้ยสนุกจริงๆว่ะคุณกี่เดือนแล้ว2-3เดือนฉันไปแข่งกับเพื่อนแข่งกันแล้วเขาทาก่อนเขาทาเอาสิไม่ใช่เขาจะมีน้ำยาแล้วเขาก็นวดไม่อ้าวไม่ได้นวดคุณก็ไปตัวแห้งๆเลยแล้วคุณก็ไปแก้ผ้าเขาเลยให้เขาเห็นใช่ไหมคะพี่เขาก็จะเริ่มเคยเห็นไหมเวลาที่เขาแรปพวกเหมือนเวลาคนเขาทำไม่ใช่เขาเท้าพริกแต่งหอไปเตยเลยละคุณไม่เหมือนนะเวลาเหมือนคนเขาเท้าพริกอะเป็นผ้าแบบนั้นแล้วก็จะชุบน้ำยามานะคะพี่นกกับพี่เอ็มมาตรงนั้นประสบการณ์มาแล้วแน่นอนค่ะเยือกมากค่ะก็จะแรปตอนแรกไก่กาสบายมากง่ายหุยคุณเป็นยังไงสักพักมันเย็นเข้าไปในกระดูกแต่ผลของเขานะคะคือพอที่เอาออกมาแล้วเนี่ยเราลดไปจริงๆนะไม่รู้ลดไปได้ยังไงก็มันเบิร์นไงใช่มันคือเราก็หนาวไงทั้งหนาวทุกอย่างแต่ว่าแข่งเพื่อนเอาสิใครได้นานกว่ากันใครได้นานกว่าการทำเลยอะไรเงี้ยทาได้กี่ชั่วโมงอุ้ยทาได้30กว่านาทีค่ะโอ้ตกลงชนะเพื่อนแบบนั้นไม่ชนะเขาได้45โอ้โหเขาคนไงแต่ว่าตอนนี้ทำบ่อยแล้วจนชินแล้วชินแล้วค่ะชินแล้วนะครับก็ถือเป็นนวัตกรรมที่หลายๆคนต้องไปลองดูเพราะหลายคนสงสัยว่าเอ๊ะจริงๆความลับมันเป็นยังไงบ้างนะจริงๆแล้วอยากจะบอกว่าต้องลองไปดูกันเองถึงจะทราบนะครับว่าจะเป็นยังไงไม่ยากไม่เยอะแยะอย่างที่คิดไว้เลยนะครับเอาละฮะคำถามต่อไปมาจากนี่ครับสื่อมวลชนฮะน้องตนาครับถ้ามีพรหนึ่งข้อที่จะขอความเพอร์เฟคให้กับร่างกายเพียงส่วนเดียวน้องตนาจะขอให้กับส่วนใดครับโหขอให้กับส่วนใดเหรอคะส่วนเดียวด้วยแล้วให้คุณวูดดี้ทาย ตอบถูกได้คอร์สมารีฟังนะครับเขาถามว่าอีกรอบสิถ้าส่วนเดียวที่จะต้องปรับคุณเป็นพิธีกรไงหรือคุณฟังหรือเปล่าถ้าเกิดว่าส่วนนี้ต้องปรับปรุงถ้าได้ขอพรได้หนึ่งข้อเพื่อที่จะปรับอะไรก็ตามในร่างกายเนี่ยหนึ่งอย่างจะปรับตรงไหนโอเคเดี๋ยวหันโอเคผมว่าเป็นหันหน้าได้นะครับเป็นหน้าจมูกหน้าจมูกบ้านคุณมีด้วยเหรอฉันก็เพิ่งเคยได้ยินวันนี้หน้าจมูกไม่รู้จริงอันนี้แต่ละคนไม่เหมือนกันไงคุณจะรู้จักตัวฉันพูดมาแล้ว2ครั้งอะรู้ใจกันหน่อยดีเฮ้ยโอเคพูดก็ได้ครับนั่นก็คือสะโพกใช่แล้วสะโพกถูกต้องอยากให้แบบว่าเพราะว่าเล็กลงนิดนึงให้เล็กลงนิดนึงเพราะว่าตอนนี้ก็รู้สึกว่าคือเขาเรียกกันนะคะเจโลประเทศไทยมันก็ไม่ได้ใหญ่ขนาดก็ไม่ได้ขนาดตอนนี้มันลงไปแล้วใช่ลงไปเยอะเลยนะครับก็ถือว่าเป็นสะโพกแล้วกันนะครับคำถามต่อไปอันนี้ปล่อยให้คนอื่นถามมาเยอะแล้วเราถามเองมากดีกว่าขอนิดนึงนะครับจบไปด้วยครับปัจจุบันนี้คุณทาทาคิดว่าพอใจกับรูปร่างที่จัดว่าเซ็กซี่แล้วหรือยังแล้วคุณกล้าเปิดเผยความเซ็กซี่นั่นหรือไม่ครับคุณทาทาจากประเทศไทยครับขอบคุณสำหรับคำถามค่ะคุณบูดี้ตอบว่าที่ฉันขอตอบว่านี่ไม่ได้ประกวดนางงามคือจริงๆแล้วเนี่ยนะคะพอใจในหุ่นตัวเองมากในตอนนี้เพราะว่ารู้สึกว่าจริงๆแล้วผู้หญิงเนี่ยผอมมากไปก็ไม่สวยเขาจะดูกลางๆแล้วก็ถ้าอ้วนมากไปก็จะดูมีเซลลูไลท์ก็จะดูไม่ค่อยแบบไม่ค่อยสุขภาพแข็งแรงอะไรอย่างเงี้ยตอนนี้พอใจมากค่ะน้ำหนักก็ขึ้นอยู่แบบถือว่าพอใจมากๆเลยแล้วก็ตัวทายเองก็บอกว่าออกกำลังกายทุกวันด้วยตอนนี้ก็ออกกำลังกายควบคู่ไปกับการทำมารีฟาร์มด้วยยิ่งเห็นผลนะคะยิ่งเห็นผลเร็วขึ้นมากๆเลยตัวเองก็เลยแบบแฮปปี้มากตอนนี้แบบบอดี้แอนด์มายด์รู้สึกแบบ
ฮปปี้ไปหมดเลยดีใจดีใจถือว่าเป็นปรากฏการณ์ไม่ใช่ปรากฏการณ์ถือว่าเป็นเรื่องจริงนะที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นพรีเซนเตอร์คนไหนแมรี่ฟานส์เราสังเกตได้เลยนะครับว่าก่อนที่จะมาเป็นพรีเซนเตอร์แน่นอนมันต้องผ่านกระบวนการในการทำจริงผ่านประสบการณ์มาตรงนั้นจริงๆและแต่ละคนที่ผมเคยคุยด้วยเนี่ยทุกคนก็คืออึ้งกับประสบการณ์ในการเปลี่ยนชีวิตหมายถึงว่าชีวิตก็เปลี่ยนไปเลยจากหน้ามือไปหลังมือของฮาเนี่ยไม่ใช่แค่ตัวทาอึ้งลูกค้ายังอึ้งเลยเพราะว่าทำไปทั้งหมด12ครั้งนะคะแต่จนถึงปัจจุบันนี้12ครั้งลดไปทั้งหมดทั้งร่างกายนะ19นิ้วโอ้12ครั้งนะจริงๆทำตัวทาเนี่ยทำ6ครั้งเห็นแล้วเห็นแล้วเริ่มเห็นแล้วแต่น้อยแล้วก็ค่อยๆไปเรื่อยๆพอ12ครั้งโอ้โหแบบไม่น่าเชื่อใช่แบบไม่น่าเชื่ออย่างแรงที่ทำต่อเนื่องอีกหนึ่งปีนี่เขาไม่เห็นเธอบนเวทีแล้วหายไปเลยนะไม่ใช่แซ่บไปเลยไม่ใช่ต้องพอดีของแบบนี้นะฮะพอดีมากไปก็เหมือนที่บอกนะฮะมากไปก็ไม่ดีน้อยไปก็ไม่ดีฉะนั้นต้องแบบมีความพอดีโอเคคุณมูดี้คุณเป็นผู้ชายอย่างเงี้ยคุณชอบผู้หญิงโดยมากนะที่ฮาได้คุยกับผู้ชายหลายๆคนถูกไหมฮะก็บอกว่าไม่ค่อยชอบผู้หญิงที่ผอมเกินไปมันจะเก้งก้างไงจับไปแล้วมันมีแต่กระดูกใช่ไหมแต่ถ้าเกิดว่าอ้วนไปบางทีมันก็อาจจะย้อยถูกไหมเราต้องการที่แบบมันเฟิร์มจับแล้วมันเฟิร์มมันปังมันนี้เฟิร์มไหมคะใช่ได้ไหมคะลองสิฮะลองค่ะไม่เป็นไรเบรนครับลองจับขาโอ้โหเฟิร์มจริงฮะเฟิร์มไหมนี่คุณจับน้องนี่ฮะนี่เห็นไหมมีสื่อมวลชนท่านไหนขึ้นมาจับไหมครับเชิญครับ10บาทครับ10บาทต่อครั้งนะฮะโอ้เฟิร์มจริงคุณจะบอกว่าเฟิร์มจริงเฟิร์มค่ะเฟิร์มแล้วผิวนะผิวดีขึ้นค่ะเป็นไหมคะพี่อาม่าผิวดีขึ้นแบบไม่น่าเชื่อคือหนึ่งผิวใสขึ้นนะคะแล้วก็แบบว่าคือผิวแบบสีเป็นสีเดียวกันทั้งตัวแล้วผิวดีไหมคุณบูดี้แล้วแบบดิฉันชอบมากเด็กทุกคนนะคือจับครับแน่โอ้โหเนี่ยนะเนี่ยนะเนี่ยมันเนี่ยทั้งตัวเลยนะเนี่ยไปหมดเลยเนี่ยไหมมันขายของหน่อยค่ะเนี่ยจริงๆนะครับโอเคเชื่อว่าคุณแอมมาและคุณรัชนกเองและนี่นายทุกคนเนี่ยก็เคยได้มีโอกาสผ่านประสบการณ์มาตรงนี้แล้วและซุปเปอร์สตาร์ล่าสุดเมืองไทยก็ได้ผ่านปรากฏการณ์ตรงนี้ด้วยฝากไว้นิดนึงดีกว่านะครับสำหรับใครที่ยังสนใจที่จะคิดมาลองดูกับแมรี่ฟานส์เราจะไม่ถามอะไรกันต่ออีกเมื่อก่อนที่จะพักช่วงแป๊บนึงสรุปนิดนึงช่วงนี้ก็จริงๆแล้วฝากถึงผู้หญิงไทยทุกท่านนะคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราไม่ได้จำเป็นต้องเป็นคนที่ผอมมากเพราะว่าแต่ละคนก็มีสรีระแล้วก็เนื้อแล้วก็กระดูกที่ต่างกันออกไปจงพอใจในสิ่งที่ตัวเองมีแต่ว่าจำไว้ว่าเราต้องแข็งแรงแล้วเราต้องฟิตแล้วก็ต้องเฟิร์มนะคะผิวเราต้องดีเราเป็นผู้หญิงเราต้องผิวดีไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ตามมีแฟนไม่มีแฟนผิวต้องดีเพราะว่าเวลาเราผิวดีเนี่ยเราจะดูเปล่งปลั่งคนก็จะเดินมาชมตายแล้วอยู่ดูดีเนาะไม่จำเป็นเนาะคือบางคนแบบว่าตายแล้วสวยเนาะเวลามีแฟนแต่งงานดูดีใช่ไหมคะใช่ไม่จำเป็นฉันไม่มีแฟนฉันก็สวยได้ต้องเป็นอารมณ์นั้นนะคะแต่ตอนนี้มีหรือไม่มีคะเดี๋ยวมาถามเรื่องนั้นนะครับแต่ที่แน่ๆนะพูดอย่างนี้ผมบอกให้เลยนะครับว่าเราคงยังพูดไม่จบว่าโทษนะต่อจะสรุปไหมไม่จะบอกว่าก็ถ้าไปมารีฟาร์ซแล้วก็อย่าลืมออกกำลังกายด้วยเพราะว่าออกกำลังกายนี้ช่วยมากเลยไปออกที่แฟร์เท็กซ์ก็ได้ค่ะนะครับแต่ถ้ามีสองสาขาอันนั้นมวยไม่ใช่เหรอฮะมันก็ถ้ามีจิมด้วยค่ะนะคะมีที่บางพลีแล้วก็เดี๋ยว26นะคะเชิญพี่ๆสื่อมวลชนนะคะเชิญที่พัทยานะคะวันนี้ปาล์มกับนี้มาด้วยมาชมแน่มีธุรกิจครอบครัวอื่นอีกไหมครับร้านชายอื่นที่หลายจียังไม่ทราบอีกทีเดียวเลยอันนี้แล้วแต่เขาจะอุปการะให้ค่ะโอเคนะครับผมว่าผมเชื่อมั่นแน่นอนว่าคงจะได้มีโอกาสเจอทากับแมรี่ฟานส์วาริลาอีกพูดอย่างนี้ผมว่า10ปีแน่ๆเลยอยู่กับเราใช่ไหมอยู่กับแม่ 10 years with Tata ฮะ Mary France ลูกค้าน่ารักมาก10 years 20 years 30 years 50 no 50 years too old no 50 years ยอมทุกอย่างจริงๆ they're so nice to me they say okay to everything are you comfortable do you look good are you happy if you're not changeYeah. Okay, we like that. You like it. I like it. Yeah. เป็นอย่างนี้จริงมันควรจะแฮปปี้ทั้งสองฝ่ายถูกไหมเอ่ยไม่ใช่ว่าแฮปปี้อยู่ฝ่ายเดียวแล้วฝ่ายนี้ก็ไม่แฮปปี้ with the change ไม่ได้ Are you happy with Tata? Yes, you are. Thank you. Very good. Thank you. It is my pleasure to be your presenter. Happy with her. เอาละครับมาเล่นมาร่วมสนุกกันดีกว่าช่วงนี้มีชื่อว่า See Through Her เราจะมี3ชุดนะที่ให้ทาลองเปลี่ยนไหนเช้งกวับขนาดนี้แล้วเนี่ยนะฮะเราจะดูว่าสะโพกของเธอจะเป็นยังไงกับชุดใหม่แล้วมี3ชุดซึ่งเราได้ทำโพลกับสื่อมวลชนทุกท่านว่าชุดไหนน่าจะเวิร์คกับทามีชุดหมายเลข1ชุดหมายเลข2ชุดหมายเลข3นะฮะ
เรามาดูดีกว่าว่าชุดแรกเขาให้กี่คะแนนนะครับจากโพของเราในวันนี้นะฮะเขาบอกว่า25คะแนนด้วยกันชอบชุดแรกไหมครับชุดแรกใช่ไหมน่ารักดีค่ะดูหวานๆเอามาชุดที่ชุดที่2ชุดที่3ชุดที่3นะฮะ24คะแนนด้วยกันนะครับอาจจะยังน้อยไปนิดนึงชุดสุดท้ายนะครับชุดตรงกลางนะครับได้ทั้งหมด71คะแนนแสดงว่าเราคงจะได้มีโอกาสเห็นท่าทางในชุดนี้ด้วยเหรออยากครับอยากดูไหมคะเปลี่ยนอยู่นี้เลยจัดให้ค่ะดีไหมครับเปลี่ยนตอนนี้เลยครับจะไปไม่เปลี่ยนตรงนี้เลยเหรอครับจะไปเปลี่ยนหลังเวทีเหรอครับได้ยังไงมาหลังเวทีเดี๋ยวพบกับท่าทางกับมิวลุคของเธอครับเป็นยังไงบ้างกับชุดนี้รู้สึกมันเป็นยังไงคะสวยไหมครับ beautiful อะ sexy อะพี่สื่อมวลชนชอบไหมคะ
เฮียโมตาทายซิตี้พูดกับหนูบ้างเยอะเพราะว่าชอบไงเยอะเพราะว่าชอบมีความแน่นอนชุดนี้ก็คือชุดที่เขาโหวตให้อยากให้ทาทาได้ใส่สวมแล้วมีความรู้สึกโอ้โหมันมั่นใจขึ้นไหมจากสองสามเดือนที่ผ่านมามั่นใจค่ะมั่นใจมากขึ้นเยอะเลยจริงๆเรื่องสองสามเดือนคือเมื่อแบบว่าสองสามปีที่ผ่านมาเนี้ยพอเริ่มใส่ชุดเซ็กซี่เนี่ยต้องระวังมากต้องระวังมากมากมากว่าแบบว่าอุ้ยเดี๋ยวแบบจะหลุดไหมจะอย่างนั้นจะอย่างนี้ไหมคือมีไงคือยอมรับว่ามีแต่ว่าคืออาจจะแบบไม่ค่อยเห็นหรืออะไรอย่างเงี้ยคือกบเกินกันเก่งแต่ตอนนี้ไม่ต้องระวังอะไรมากค่ะเต็มที่เพราะปกติเราจะเห็นเธอจะค่อยๆย่องลงแบบเมื่อกี้เธอคว้านเต็มที่ได้เลยนะครับว่ากล้าลงไปแล้วกับชุดใหม่ตอนนี้เซ็กซี่เซ็กซี่จริงเอาละครับแต่สิ่งที่เราจะเปิดเผยในวันนี้ก็คือ TVC หรือว่าโฆษณาโทรทัศน์ชุดใหม่เอี่ยมล่าสุดเลยนะฮะที่จะออนแอร์ในวันที่27กุมภาพันธ์นี้ได้เห็นหรือยังเลยได้ดูเมื่อกี้เดี๋ยวเราจะได้ดูแบบเวอร์ชันเต็มๆกันดีกว่านะครับไปชมกันเลยครับกับโฆษณาตัวล่าสุดของ Mary France Body Line กับทาทาเรือย้อนลำนั้นมากๆเลยเห็นแล้วแบบเซ็กซี่นะฮะสมแล้วที่เป็น Mary France Body Line นะสุดยอดจริงๆครับทำให้ทาทาเป็นแบบนี้เร็วมากเร็วมากๆ fast เร็วมากๆด้วยไม่กี่เดือนไม่กี่สัปดาห์เท่านั้นเองนะฮะเอาละครับเราได้พี่ๆสื่อมวลชนชอบถามไงว่าเมื่อไหร่จะใส่ชุดว่ายน้ำเราใส่ให้ Mary France เป็นที่แรกเลยนี่เห็นไหมนะเดี๋ยวต้องรอดูนะคะเดี๋ยวมีเซอร์ไพรส์กับ Print Ad อีกเยอะเยอะมากมีหลายสีหลายคอลเลคชันไม่บอกไม่บอกเดี๋ยวดูกันนะฮะแต่สวยไหมคะสวยดูดีมีฐานะไหมคะดูดีสมแล้วใช่ไหมคะที่ไปมารีฟานกับแบนเทคมีฐานะจริงหัวร้อนมีฐานะจนซื้อได้น้อยชิ้นนะครับพูดเลยพูดเลยไม่แต่ซื้อเนี่ยมันต้องเป็นอย่างนั้นไงใช่ไหมครับจะให้โชว์เรากำลังโชว์หุ่นสัดส่วนอยู่ใช่ไหมถ้าเกิดไปใส่โค้ดมันก็ยังไงอยู่ไม่ได้เอาละครับมาถึงรอบ2กันดีกว่ากับคำถามที่สื่อมวลชนหลายท่านฝากเอาไว้ด้วยนะครับคำถามที่7นะฮะเป็นคำถามพิเศษเลยคำถามไปดูสิครับว่าใครจะถามทาทาครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนะคะก็ต้องขอบอกว่าขอแสดงความยินดีด้วยกับน้องทาทานะคะแล้วก็ขอบอกว่าทาทานี่คือสวยอยู่แล้วนะคะแต่ตอนนี้คือสวยแบบสวยสุดๆเลยนะคะสวยมากเลยนะคะช็อตบนเรือเป็นยังไงบ้างโอ้โหสุดยอดเซ็กซี่ฮะสวยงามจริงๆเลยขอบอกนิดนึงนะคะคุณวูดี้คุณดูมีความสุขมากเลยนะคะในการเป็นพิธีกรนี้นะเราอึ้งมากเลยทำไมใส่บิ๊กโอ้มีความสุขมากมีแอมม่ามีคำถามมาฝากใช่ไหมมีอยู่แล้วค่ะก็อยากถามน้องทาทานะคะว่าเราได้ยินมาแล้วว่าทาทาไม่ชอบจุดไหนบนร่างกายมั่งนะคะก็อยากถามว่าน้องทาทาชอบจุดไหนมากที่สุดของร่างกายบนตัวเองคะชอบที่สุดเหรอคะ Thank you คุณครับคือขอบคุณค่ะสำหรับคำถามจากนางงามด้วยชอบขาค่ะชอบขาตัวเองค่ะเพราะว่าลูกค้าก็ชอบมากค่ะขาลูกค้าบอกว่าขานี่ไม่ต้องทำอะไรเยอะเลยจริงๆคือไม่ต้องทำอะไรเยอะคือทำให้หนึ่งผิวดีสองให้เฟิร์มอีกนิดนึงก็ใช้ได้เลยชอบขาเพราะว่าคุณแม่ให้มาดีแล้วคุณแม่เป็นส่วนของร่างกายที่คุณแม่รักษามากตอนเป็นเด็กคือแบบว่าไม่ให้เล่นสเก็ตบอร์ดไม่ให้คือไม่ให้เล่นอะไรเลยแล้วบอกว่าอยู่ต้องบีแคร์ฟูลนะอยู่อย่าไปล้มอยู่อย่าไปอะไรอย่างเงี้ยคือเขาแบบเป็นห่วงระวังมากตอนเด็กๆจะหงุดหงิดมากว่าทำไมแบบ
ทำไมเขาไม่ปล่อยเราทำไมเขาไม่ให้เราเล่นอะไรอย่างเงี้ยตอนนี้เข้าใจแล้วตอนนี้แบบว่าขอบคุณแม่ขอบคุณค่ะไม่งั้นจะเป็นรอยถลอกแต่ไม่หมดแต่ว่าเนียนมากขาเนียนมากยิ่งตอนนี้ยิ่งวู้นะฮะมดมดตายขึ้นมาคงสบายฮะไม่มีเนินเนินเลยมากมายใช่ไหมไอ้มดเอสคราวนี้ครับนิ่มๆ นะฮะเอาละครับคำถามต่อไปเอาละฮะทาทาฟังถามนี้ดูครับส่วนใดในร่างกายของคุณทาทาที่ดึงดูดสายตาคนมากที่สุดครับโอ้คำถามนี้ยากเหมือนกันนะต้องคิดนิดหนึ่งส่วนใดในร่างกายของทาทาที่คิดว่าดึงดูดทั้งคนมองมากที่สุดที่ดึงดูดและทำให้คนมองมากที่สุดนะคะโอ้สายตาผู้อื่นมากที่สุดถามอันนี้ถามทาแล้วทาตอบยากพูดจริงเพราะว่าโดยมากถ้าที่ดึงดูดแล้วเขาจะไปพูดกันข้างหลังไงเขาจะไปพูดกันเองแกเห็นเปล่าเนี่ยอย่างเงี้ยคือเราก็ไม่รู้ว่า which part นะหรือเรามาโหวตกันดีป่ะปรบมือได้ป่ะอ่ะได้คุณเชิญคุณบูมี่ค่ะมันจะมีอยู่3ส่วนล่างกลางบนนะครับให้ปรบมือบอกกันดีกว่าว่าชอบส่วนไหนมากที่สุดนะครับส่วนล่างครับ 3.5 3.5 นะฮะส่วนบนครับ 4.5 ส่วนกลางครับ 9.8 ส่วนกลางคราวนี้มาส่วนกลางย่อยบ้างนะครับพูดเลยพูดเลยเขาชอบส่วนกลางคือเอวสัดส่วนทั้งหมดของทาทาขอบคุณค่ะใช่ไหมครับคิดว่าน่าจะเป็นส่วนนั้นหรือเปล่าที่คนมักจะมองคือโดยมากนะคะเอางี้ดีกว่าโดยว่าจากต่างประเทศเวลาไปต่างประเทศเนี่ยเขาจะถามเยอะเรื่องหุ่นว่าแบบโอ้ how do you แบบ say face how do you ทำอย่างนู้นทำอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะแต่ที่ถามบ่อยมากคือแบบว่าYour legs are beautiful. Yeah. You ดูแลยังไง uh-huh. คือขาอยู่แบบเรียวสวยมาก uh-huh. อยู่ทำยังไงอะไรอย่างเงี้ย uh-huh. ก็นั่นแหละค่ะถ้าคุณถามนะคะนะครับก็คงเป็นจุดสังเกตจริงๆก็คือสรุปก็คือทั้งตัวแล้วกันน่าสนใจได้นะครับเก็บบรรยากาศคำถามต่อไปน่าสนใจเช่นเดียวกันครับฟังครับมาเลยฮะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะผู้ตายสวัสดีครับสวัสดีครับอยากทราบว่าถ้าพี่ทหารตัดชุดว่ายน้ำขึ้นมาแล้วอยากโชว์สัดส่วนตรงไหนมากที่สุดแล้วก็ถ้าเกิดมีส่วนเกินขึ้นมาแล้วจะทำยังไงครับโชว์สัดส่วนไหนมากที่สุดแล้วถ้าเกิดมีส่วนเกินขึ้นมาแล้วจะทำยังไงคือใน TDC นะคะบอกก่อนเลยว่าโชว์ทั้งหมดค่ะตั้งใจโชว์ทั้งหมดเพราะว่าทำมาทั้งหมดกับมารีฟรานซ์เลยคืออ่ะเต็มที่มากคือทำมาทั้งหมดฉะนั้นดิฉัน proudly present ทั้งหมดทุกส่วนของร่างกายค่ะคแต่ว่าเมื่อกี้นี้สังเกตว่าจะถ่ายเยอะมากเลยคือช่วงหน้าท้องกับขาถ่ายเยอะมากหน้าท้องกับขาไปเรื่อยๆหน้าท้องกับขาเพราะว่าเป็นส่วนที่ทานลดไปได้เยอะที่สุดด้วยเขาถามบอกว่าถ้าเกิดว่าจู่ๆมีส่วนเกินขึ้นมาเนี่ยเราจะจัดการกับมันยังไงดีทาคือถ้ามีเวลานะคะครจริงๆไม่มีเวลาก็ไม่ต้องมีเยอะเลยแต่มารีฟรานซ์แต่ว่าที่สำคัญคือไม่ใช่ไปแค่มารีฟรานซ์แล้วพึ่งแค่มารีฟรานซ์ครับคือคุณจะต้องดูตัวเองด้วยคือหนึ่งต้องควบคุมอาหารครับนะคะต้องออกกำลังกายต้องแบบ be more careful ทุกอย่างระวังหมดเลยมากขึ้นที่เกี่ยวกับตัวเองแล้วมันจะได้ผลเอางี้ดีกว่าเดี๋ยวเราให้ผู้เชี่ยวชาญมารีฟรานซ์มาขยายอีกนิดนึงดีกว่านะว่าขั้นตอนมันจะเป็นยังไงได้ถึงจะสวยเท่งขนาดนี้ไปฟังกันดูครับค่ะค่ะหลักการบริการของมารีฟรานซ์นะคะ1คุณไม่ต้องรับประทานยาลดความอ้วนนะคะเพราะการรับประทานยาลดความอ้วนเนี่ยจะทำให้โยโย่ได้นะคะ2คุณสามารถทานอาหารได้ครบ3มื้อเลยค่ะในปริมาณแล้วก็เวลาที่ถูกต้องนะคะ3ก็คือคุณสามารถออกกำลังกายได้แต่อย่าขมนะคะ4ก็คือคุณจะมีนักโภชนาการแล้วก็ผู้เชี่ยวชาญเนี่ยให้คำแนะนำอย่างสม่ำเสมอ5ทรีทเมนต์ของเราเนี่ยจะเป็นทรีทเมนต์เฉพาะบุคคลค่ะสำหรับน้องทาทาเนี่ยมีปัญหาเฉพาะจุดนะคะไม่ได้มีปัญหาในเรื่องของน้ำหนักทรีทเมนต์ของเราเนี่ยจะเป็นทรีทเมนต์ใหม่ล่าสุดจากสวิตเซอร์แลนด์นะคะชื่อ Perfect Treatment 60ค่ะหรือ PT 60นะคะทรีทเมนต์ชนิดนี้ใช้เวลาในการทำเพียง60นาทีเท่านั้นค่ะนะคะมี5ขั้นตอนด้วยกันนะคะ1ก็คือ Fat Reduction ช่วยกระจัดไขมันในร่างกายนะคะ2ก็คือ Detox ค่ะช่วยลดเซลลูไลท์นะคะ3ก็คือจะเป็นตัว Control Reshape นะคะช่วยจัดรูปร่างนะคะ4ก็คือจะเป็นตัว Toning ช่วยกระชับผิวค่ะ5แล้วตัวสุดท้ายนะคะก็คือจะเป็นตัว Toning นะคะตรงนี้จะช่วยกระชับผิวด้วยนะคะซึ่งทรีทเมนต์ทั้งหมดนี้นะคะจะเหมาะสำหรับลูกค้าที่ไม่ค่อยได้มีเวลาเข้ามาทำทรีทเมนต์ค่ะน้องทาทาของเราเนี่ยเข้ามาทำทรีทเมนต์เพียง6ครั้งนะคะสามารถลดน้ำหนักได้ถึง19นิ้วเลยค่ะนะคะแล้วผิวของน้องทาทาเนี่ยก็ยังช่วย
ั่นเลยครับคือ slimming consultant จาก Mary France Body Line เป็นความจริงนะคะโอ้โหกี่นิ้วนะเมื่อกี้19ค่ะว้าวจะบอกว่าเป็นความจริงแล้วก็ถ้าไปดีมาบอกโอ้ยไม่เห็นจริงเลยไม่ทำมาแล้วจริงบอกแล้วค่ะว่ามันไม่ได้อยู่ที่แค่คืออย่าไปพึ่งทีเดียวเราต้องเปลี่ยนชีวิตตัวเองด้วยใช่ไม่งั้นไม่สามารถจริงๆคือไม่ได้เลยแต่ว่าที่บอกได้เลยว่าเห็นได้ชัดคือผิวดีขึ้นเฟิร์มขึ้นสวยขึ้นครับโอเคแล้วก็ต้องขอบคุณ Mary France Body Line ด้วยนะครับเอาละครับมาถึงคำถามสุดท้ายกันในคืนนี้อันนี้ผมขอเองแล้วกันค่ะเป็นคำถามสุดยอดที่อยากจะรู้มานานแล้วนะครับค่ะรวบยอดเลยฮะส่วนไหนในร่างกายของทาทาเนี่ยที่ทาทามีความรู้สึกว่าเซ็กซี่ที่สุดมีดนตรีนะประกอบส่วนไหนในร่างกายของทาทาที่มีความรู้สึกว่าเซ็กซี่ที่สุดอย่าคุณตอบผมว่าคำถามนี้ผมไม่ให้ทาทาตอบดีกว่านะครับผมให้คนพิเศษคนหนึ่งตอบแทนทาทาอย่างดีกว่าเก่งมากอันนี้ถ้าไปขอมาได้จริงในร่างกายของเธอนะคิดว่าเซ็กซี่ที่สุดชมครับจะเป็นใครเนาะจะเป็นใครเนาะเป็นส่วนไหนที่ทาทาเซ็กซี่ที่สุดนะครับก็ทั้งนิสัยก็เซ็กซี่ทั้งยิ่งตอนนี้ก็ยิ่งหุ่นดีนะครับยิ่งผิวดียิ่งหลังจากไปมารีฟานซ์มายิ่งกลับมายิ่งหุ่นดีใหญ่เลยนะครับก็ชอบโอเคเฟรมครับขอจะปรบมือคุณเฟรมด้วยนะฮะโอ้โหท่านจะเขินนะวันนี้นอกพูดถึงความเซ็กซี่ของเพื่อนแล้วมันก็คงจะต้องเขินบ้างเล็กน้อยใช่ไหมรู้สึกไงบ้างครับทาทาครับรู้สึกไงเรื่องอะไรครับรู้สึกยังไงกับคอมเมนต์เมื่อสักครู่ขอบคุณค่ะขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากนะครับเก่งนะเนี่ยจะบอกว่าเก่งมากเหนื่อยแทบตายเก่งที่ถามก็ได้เหนื่อยแทบตายย่ำไปแค่ร้อยเองเหนื่อยแทบตายมากจริงจริงแล้วคุณเปรมเขากับลูกค้ามารีฟาร์มเขาหนิดหนมกันอ๋อหนิดกันเขาหนิดหนมกันเป็นเพื่อนสนิทกันไปแล้วนะครับก็ถือว่าเซ็กซี่ทั้งแพ็กเกจอย่างที่บอกไว้ถ้าเกิดว่าไม่ใช่ทั้งแพ็กเกจเนี่ยเป็นแค่สัตว์ใดส่วนในส่วนในเนี้ยคงจะไม่ใช่อมิตาทาทายังนะครับเอางี้ดีกว่าเดี๋ยวเราพักช่วงนี้แป๊บนึงให้ทาทาไปพักเพราะว่าจะมีมินิโชว์เคสของทาทาบนนี้ดังนั้นขอเสียงปรบมืออีกครั้งให้กับอมิตาทาทายังครับขอบคุณค่ะเชิญครับได้เลยค่ะโอเคฮะเราก็ได้พบกับสาวสวยเซ็กซี่ซุปเปอร์สาวคนนี้ไปแล้วเราได้ทราบความลับของเธอในหลายด้านไม่ว่าจะเป็นการลดสัดส่วนไลฟ์สไตล์ของเธอแล้วก็รวมไปถึงงั้นถ้าพร้อมแล้วนะฮะตอนนี้เราไปพบกับเธออีกครั้งนึงครับทาทายังI'll be very sorry.
พร้อมไหมคะพร้อมใช้ได้ไหมคะยอมนะคะยอมวันนี้ยอมหมดเลยยอมเปิดให้ดูเลยว่าเป็นไงนะคะเอาละค่ะก็เพลงต่อไปเนี้ยถ้าทางว่าถ้าไม่ร้องเนี่ยคงจะไม่ได้นะคะเพราะว่าเป็นเพลงที่ไปงานไหนก็ต้องร้องรู้ไหมคะเพลงอะไรดูมดูมขอบคุณมากลูกช่วยกันทำมาหากินแฟนคลับค่ะมาด้วยนะคะวันนี้พร้อมไปไหมคะพร้อมไหมพร้อมไหมพร้อมนะน้องโบอยู่ไหนลูกมาเปล่าอยู่ตรงนั้นด้วยเอาละค่ะเรามาฟังเพลงนี้กันเลยดีกว่าค่ะคุณจะถามคุณแดนเซอร์ด้วยนะครับขอบคุณคุณแดนเซอร์เลยค่ะ
ยอดนะฮะชัวร์กับเธอตลอดกาลเอาละครับยอมกับดุมดุมผ่านไปแล้วนะฮะก่อนที่เราจะไปพักกันแป๊บนึงเนี่ยเรามีของพิเศษมาให้ทาทาเนี่ยถือว่ามีคนพิเศษที่อยากจะมาให้กำลังใจกับทาทาในค่ำคืนนี้นะครับดังนั้นขอเรียนเชิญคนพิเศษดีกว่าครับเชิญครับคุณเปรมนั่นเองนะฮะถือว่าเป็นการให้กำลังใจนะครับในการมอบดอกไม้ที่นี่พี่หนูไม่ได้แต่งงานไม่ต้องมาจุ๊บยังไม่ได้มั่นด้วยเขาอยากให้หอมขอบคุณนะคะขอบคุณมากคุณเปรมครับไปแล้วเหรอฮะจากไปแล้วค่ะไปแล้วเหรอฮะโอเคการจะคุยนิดหน่อยเอาละเดี๋ยวให้ทาทาไปแฟชั่นอัพไปพักก่อนแป๊บนึงขอบคุณค่ะเพราะว่าช่วงต่อจากนี้ไปเดี๋ยวทีมสื่อมวลชนทุกท่านนะฟิล์มเฟิร์มเตรียมโหลดรีโหลดให้เต็มที่เลยนะครับเพราะว่าหลังต่อไปเดี๋ยวจะมีการถ่ายภาพร่วมกันในครั้งนี้นะฮะถือว่าเป็นบอดี้ไลน์นะครับอมิตาทาทายังครับเชิญตาเลยนะครับเอาละฮะตอนนี้เราจะเปิดโอกาสให้ทุกท่านถ่ายภาพร่วมกันนะครับจัดเรียงหน้ากระดาษเลยนะครับโอเคเรียบร้อยนะครับ support โอเคเอาละฮะพรีเซนเตอร์คนใหม่ของเรานะครับอมิตาทาทายังนะฮะพร้อมกับลาวสาวๆนะฮะจากเมริฟานสโตร์เทนิยาเนี่ยบ้างนะครับรวมถึงคุณมัชช็อปด้วยนะครับตรงๆนะครับตรงๆนะครับเราจะให้ทุกท่านถ่ายภาพที่ประมาณสัก25นาทีแล้วกันนะครับ20โอเคครับ2นาทีถึง2นาทีนะครับสวยเปรี้ยวนะครับกับเมริฟานส์บอดี้ไลน์ในวันนี้ The World Slimming Professionalsก็ต้องติดตามกันต่อไปนะฮะกับแคมเปญของ Mary Fan ช่วงในอนาคตเราจะเห็นทาทาในชุดอะไรบ้างอีกในโฆษณาโทรทัศน์นะครับที่แน่ๆสิ้นเดือนนี้เป็น2 piece แล้วทีนี้กี่ piece อาจจะ1 piece เนาะ2 piece ต่อไปต้องติดตามกันนะครับ Thank you very much ขอบคุณมากๆนะครับขอบคุณนะครับทุกท่านนะฮะขอบคุณนะครับครับแน่นมากครับแค่นี้นะครับท่านสื่อมวลชนครับได้เวลาที่ท่านรอคอยกันแล้วนะครับอย่างที่บอกไว้ว่าวันนี้เราไม่มีลิมิตนะฮะอาจจะไม่กี่นาทีแต่ว่าอย่างน้อยทุกท่านก็จะได้มีโอกาสถามคำถามกับทาทายังอย่างในช่วง Q&A ช่วงนี้โดยเฉพาะที่จัดขึ้นมาให้ท่านนะครับเอาละครับเรามาเริ่มกับคำถามแรกเลยก็คือสามารถยกมือหรือตะโกนได้เลยนะครับเดี๋ยวเราจะวนเวียนไมโครโฟนไปรอบๆงานให้กับท่านมีใครมีคำถามบ้างไหมครับยิ้มเลยมีไหมครับเห็นไหมครับถามได้เลยนะคะไม่ต้องเขินอายค่ะคุณพี่เรารู้จักกันมานานทาทาชี้นำมันไม่ใช่ชักนำคำถามก่อนแล้วเริ่มด้วยคำถามแรกก่อนดีกว่านะครับจากไหนดีครับจากไหนดีครับขอบคุณอ๋อไมโครโฟนตรงนี้มีคุณก๊อฟยกมือนะครับคนใส่แว่นคนใส่แว่นตาหลังกล้องไม่ใช่นั่นแหละครับมีคำถามครับครับคุณก็สวยจังเลยวันนี้ขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะจากมาทั้งหมดสายที่ต้มยำบันเทิงอ๋อโทษทีจะต้มยำบันเทิงนะครับเปิดตัวขนาดนี้เมื่อไหร่จะมีข่าวดีครับวายคือตอนนี้ค่ะขอทำงานก่อนค่ะคุณเปรมก็เพิ่งได้เรียนจบด้วยหมายถึงเมื่อไหร่จะมีคะไม่หมายถึงออกเทปไม่ได้เรื่องคุณเปรมเอ้าร้อนตัวดิคะพอดีเขารู้เขาส่งมาคำถามเด็ดคือว่าจริงๆแล้วเนี่ยไม่ได้ร้อนตัวแต่ว่ารู้ว่าเป็นคำถามที่ทุกคนอยากรู้ถูกไหมคะถูกต้องอยากรู้ไหมเอ่ยอยากทุกคนอยากหมดเลยฮะตอบงานเพลงงานเพลงน่าจะเมนพฤษภาคมพฤษภาคมแน่นอนสำหรับอัลบั้มอินเตอร์นะคะชุดที่2นะคะก็ตอนนี้เสร็จไปทั้งหมดแล้ว8เพลงนะคะ8เพลงแล้วก็เดี๋ยวจะทำเพิ่มอีกกี่เพลงยังไม่คอนเฟิร์มเพราะตอนนี้ผู้ใหญ่กำลังแบบว่ากำลังพิจารณาว่าจะให้งบอีกเท่าไหร่ดีแต่ว่าตอนนี้ก็ค่ะก็เท่าที่ทราบเกี่ยวกับงานเพลงมีแค่นี้นะคะแล้วก็มีงาน Mary France Body Line 26นะคะ26นี้นะคะ26กุมภาพันธ์นะคะ27 26ค่ะ26ครับโทษที26ป่าวค่ะ26นี้คือเปิดตัวฟาเท็กซ์ที่พัทยานะคะโอเคโทษทีครับตัวจากพัทยาค่ะแล้ว27โฆษณาเชิญนะคะเชิญป้าอยู่ตรงนู้นค่ะป้าเชิญด้วยใช่ไหมคะป้าเชิญนะครับในงานจะมีป้าขับมาจากพัทยานะเนี่ยป้าขับมาจากพัทยาเหรอครับป้ากับมีขับมาจากพัทยาป้ากับมีจากพัทยาโอ้โหป้าพ่อฉันป้าแกแต่ love you ช
ิลแล้วโอเคนะครับก็ต้องคอยติดตามผลงานของเธอเพลงมันชื่อแล้วที่แวนคูเวอร์ที่มีที่นิวยอร์กด้วยที่ลอสแอนเจลิสด้วยใช่ค่ะทำกับบ้านมาเยอะมากเลยนะครับเนี่ย good good right three songs in New York สามเพลงในนิวยอร์กถูกไหมครับสองเพลงที่ลอสแอนเจลิสแล้วก็มีอีกหลายเพลงที่แวนคูเวอร์ด้วยนะครับซึ่งจะบอกว่าตอนนี้ก็ต้องคำตอบไปในเดือนพฤษภาคมนะครับใครมีคำถามอีกไหมเอ่ยนะครับถามมีคำถามไหมครับคุณแม่คุณเปรมสวยไหมคะสวยครับสวยเนาะสวัสดีครับไม่ใช่น้องสาวนะอ๋อเหรอคุณแม่นะนั่นแหละพี่สาวคุณเปรมไม่ใช่คุณแม่จุ่มแบบว่ามากมากเสียบแถวบ้านเราเหรอเสียบคนเสียบอ่ะเรื่องของข่าวดีของเราบ้างก็ต้องคอยติดตามในเดือนพฤษภาคมขอบคุณนะคะที่มาส่วนข่าวดีอื่นก็ต้องไปดูในงานเปิดตัวแฟนเทคต่อไปว่าจะมีอะไรมาอีกหรือเปล่าวันนั้นไปถามได้เลยค่ะมีอะไรถามเยอะเลยใช่ไหมปามีอีกไหมครับคำถามครับพี่มารีฟานกับแฟนเทคเขาโคกันเหรอคะเนี่ยแมรี่เทคแมรี่เทคมาที่ไทยมีไหมครับมีไหมเอ่ยไม่มีนะฮะเดี๋ยวเขาจะไปรอไปถามข้างล่างอ๋อชัวโอเคนะครับตามขอแต่เราขอพูดนิดนึงได้ไหมอยากจะพูดอยากจะพูดถึงลูกค้ามารีฟานนิดนึงนะคะอยู่ไหนกันหมดพี่อยู่ไหนกันหมดล้อมมือแล้วฮะจะมาอยู่ตรงนู้นจะบอกว่าวันนี้ทาขอบคุณจริงๆนะคะขอบคุณมากๆมารีฟานที่แบบว่าให้โอกาสขอบคุณที่ให้โอกาสตัวน้องทาเพราะว่าจริงๆแล้วเราเป็นลูกค้ามานานมากแล้วแล้วก็ไม่เคยคิดเลยว่าพี่ๆเขาจะแบบว่าพี่ๆเขาคิดว่าแบบว่าจะมาเรียกน้องทาไปทำอะไรเงี้ยแล้วเราก็เป็นคนที่ไม่ได้มั่นใจมากจริงๆนะเกี่ยวกับเรื่องหุ่นคือมันทำเป็นมั่นใจไปอย่างนั้นแหละแต่จริงๆแล้วลึกๆก็คือแบบว่าก็มีพะวงมีเป็นห่วงขอบคุณนะคะที่วันนี้มารีฟาสทำให้น้องทาสวยขึ้นดีขึ้นThank you so much to all the team of Marie France Bodyline for picking me as your presenter. I will do my best. I will do my best, I promise. I will keep in shape as much as I can. I promise. And lock up the fridge at home too, huh? Okay. And I will continue to use your product because it does work. Yes, it works on me. So it's got to work on somebody else too. Yes. So thank you so much. Thank you. I feel so honored. Thank you very much.ผมว่าจะเป็นงานบรรณาธิการให้สาวหลายคนด้วยนะครับของแฟนสปอนไลน์เอาละครับช่วงสุดท้ายนี้เราก็ต้องขอขอบคุณอีกครั้งหนึ่งแขกผู้มีเกียรติทุกท่านที่มาร่วมงานกับเราในครั้งนี้นะฮะทาทะยังครับเชิญยืนตรงกลางนะครับเราจะให้คุณสไตรค์กับโพสอีกสักรอบหนึ่งพี่ๆก็อยู่ร้องไปหมดแล้วนะฮะเอาละฮะเชิญยืนถือว่าเป็นการปิดงานอย่างเป็นทางการและการก็ต้องขอขอบคุณสื่อมวลชนทุกท่านนะครับทางแมร์ฟรานซ์ฟอร์ดีไลน์ก็ต้องขอบคุณแขกผู้มีเกียรติและสื่อมวลชนนะครับที่มาร่วมงาน Sexy Secret Night Launch Perfect Superstar กับเราในค่ำคืนนี้นะครับซึ่งทางแมร์ฟรานซ์ก็ต้องขอขอบคุณชาชาอย่างมากๆด้วยนะครับที่มาเป็นพรีเซนเตอร์คนใหม่ของเรานะฮะชาชายัง Sexy Slimming Non Bitchyvery cute okay นะฮะก็เดี๋ยวครับเดี๋ยวเราจะให้สื่อมวลชนได้สัมภาษณ์ทาทานิดหน่อยละกันนะครับโอเคนะฮะเอาละครับในนามของ Mary Fast Bodyline วันนี้ผมมูรี่และคุณอมิตาต้องขอลาไปก่อนแล้วเราเจอกันใหม่ในงานต่อไปของ Mary Fast นะครับสวัสดีครับคุณนะ Good night everyone bye dad bye momน้ำหนักลดไปเยอะค่ะลดไปประมาณเกือบจาก5โลแต่ว่าพี่นี่ขอบคุณมากครับเยี่ยมโกรธคือเขาไปวัดบอดี้แฟตนะคะลดลงไปเยอะเพราะว่าหนึ่งคือออกกำลังกายด้วยเยอะวิ่งทุกวันเลยวิ่งเบิร์นทุกวันอยู่อเมริกาก็แบบเหงาก็ทุกข์กันทำให้สุขภาพร่างกายฟิตขึ้นมาเลยก็วิ่งด้วยแล้วก็ทำมารีฟรันด้วยทำอะไรคู่กันก็เลยกลับมาได้กี่วันกลับมาได้1 อาทิตย์แล้วก็ลงกี่กิโลคะลงไป5โลไม่ตอนนี้เหรอคะให้ทายฮะเก่งมากว่าเธอโอเคจริงๆพอจะทำคนเล่าแบบคนรอบข้างถามพี่หน่อยแล้วว่าไงพี่ดูเฟิร์มเนาะก็คนรอบข้างเอาใกล้ๆเลยแล้วกันคุณพ่อนะคะคุณพ่อบอกว่าตอนแรกคุณพ่อเป็นห่วงมากเพราะว่าหลังกลับมา
จริงๆค่ะของวันนี้ของวันนี้เพราะว่าไม่ค่อยได้ทานอะไรอยู่เหงาด้วยนะคะก็ของวันนี้แล้วคุณพ่อบอกว่าเฮ้ยมันหอมไหมมันโรยก็ตอนนี้หน้าก็เล็กแล้วก็แบบว่าตาโหลไปด้วยตอนนั้นใช่ไหมคะเสร็จว่าเฮ้ยอ้วนเหมือนอีกนิดนึงแล้วกันที่มันดูแบบว่าฟิตแอนด์เฟิร์มดีกว่าก็พอกลับมาบ้านก็โอเคแฮปปี้ขึ้นได้กินมากขึ้นนิดนึงก็รู้สึกดีขึ้นมานิดนึงเข้าใจคุณพ่อมาแล้วก็เมื่อกี้นี้เขาก็ตอบไปแล้วนะคะเขาบอกว่าเขาก็ดีใจค่ะที่ก็ดีแล้วที่เห็นผู้หญิงดูแลตัวเองผู้หญิงเนี้ยคอยทำให้ผู้หญิงดีเสมออะไรเงี้ยเขาก็แฮปปี้ก็ดีเขาก็ชมเขาก็ให้กำลังใจนะเวลาเราออกกำลังกาย